ดิษฐ์ครับแหมพอพูดถึงดร.ชาญชัยยมดิษฐ์นี่ต้องนึกถึงมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับผู้ชายครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นะปริญญาในค่ายมวยรุ่นที่3แล้วครับฝากไปเลยครับน้องๆนักมวยทุกคนเลยนะถ้าอยากจะเรียนก็ติดต่อไปได้ครับไม่ต้องไปที่มหาลัยครับซ้อมมวยไปด้วยอยู่ที่ค่ายแล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยครับปริญญาในค่ายมวยของมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับลองไปหาข้อมูลใน Facebook ดูตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่รุ่นที่3ละนะครับจะรับสมัครไปถึงเดือนมิถุนาครับก็ฝากข่าวมานะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยอดีตแชมป์ราชดำเนินครับฝากมายังน้องๆ ดีไหมชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยอยู่ที่ค่ายแล้วก็จบปริญญาไปด้วยเป็นโอกาสที่ดีกว่าใช่ครับแล้วก็สังเกตนักชกจากมรัชพัฒน์จอมบึงครับหลายๆคนนี่มาแล้วไหว้ครูสวยทุกคนเลยนะครับเดชทรงวุฒิก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ก่อนหน้านี้ก็มีเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับซึ่งก็จะต่อยในวันที่24ธันวาคมนี้ด้วยนัดชิงครับการไหว้ครูเนี่ยสวยงามครับเดี๋ยวแล้วก็ในคู่สุดท้ายครับยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับชนะไฟนี้ก็เข้าไปรอในรอบ4คนแล้วครับดูการไหว้ครูเนี่ยสวยงามครับลีลาทางด้านเดชทรงวุฒินี่ชื่อเดิมก็ปราบปอเป็กโก้นะครับเป็นอย่างที่พี่เอกเรียนไปครับว่าจอมฝีมือเลยคนนี้ไอคิวมวยดีครับกระดูกการผ่านมวยก็สุดยอดทางนี้นี่ก็มาเจอกับนักมวยต่างชาติบ้างนะครับตอนมาต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกนี่ก็เจอคนไทยอย่างเดียวฮะแต่ว่าก็เจอของแข็งทั้งนั้นครับจนทะลุไปจนถึงรอบชิงขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับนี่เป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก63กิโลกรัมครับก็ยังเหลืออีก2คู่ติดตามนะครับคู่ต่อไปเนี่ยฟ้าลิขิตก็เป็นคู่ปรับของเดชทรงวุฒินี่แหละครับจะเจอกับเพชรเสริงสางแล้วก็แสนศึกปะทะยอดเทวินครับปิดท้ายครับเดชทรงวุฒินี่แกหัวแข็งนะนะงวดที่แล้วเนี่ยฟ้าลิขิตต่อยหัวครับมือหักเลยหัวไม่เป็นไรหัวไม่เป็นไรครับมือหักเลยพักไป2เดือนครับแต่วันนี้นี่บรรยากาศดีมากครับโอ้โหกองเชียร์นี่สุดยอดเลยฮะนี่ฮะมีเสียงเชียร์เดชทรงวุฒิด้วยจากมอไล่พัดจอมบึงใช่ไหมอย่าหล่นนะเมื่อกี้เล็งไว้นะมีน่ารักน่ารักอยู่ 2-3 คนนะเล็งไว้อยู่นะก็ไปสมัครเรียนนะจะได้ไปเรียนกับน้องๆเขาครับกองเชียร์เยอะนี่ไม่รู้จะกดดันหรือเปล่านะฮะโจอาคิมเนี่ยดูหุ่นดูหน่วยกล้าแล้วก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหจากฝรั่งเศสครับวันนี้เอาครับจะทำให้กองเชียร์เนี่ยผิดหวังหรือเปล่าครับโจคิมเนี่ยมาแบบไม่กดดันเลยนะครับเดี๋ยวดูหมัดของเขาศอกของเขาจะกล่อมจอมอัจฉริยะอย่างทางด้านเดชทรงวุฒิได้หรือไม่ครับเอาแล้วครับติดตามเลยยกแรกแต่เขาเฟิร์มมันเลยครับไปเดินขยับเข้าไปเลยครับโจคิมอูราคีครับเดชทรงวุฒิเจาะจ้องไว้ครับซ้ายเตะไปก่อนครับเตะได้เตะก่อนเลยครับโอ้โหเจอขวาเจาะล่างมาเหมือนกันครับไปแล้วเจาะมาหนักหนักด้วยนะครับแข้งของเขาครับแล้วดูไม่ผีผลามนะค่อยๆละเอียดนะครับค่อยๆละเอียดค่อยๆจ้องค่อยๆมองครับไม่ได้มาถึงก็บุ๋มบามเลยครับเอาเจอซ้ายของเดชทรงวุฒิอีกแล้วแต่ดูจากการยืนมวยจรดมวยแล้วเนี่ยโจคิมไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูว่ามีฝีไม้ลายมือเลยครับนี่ครับแม่ไปประมาทเขาไม่ได้นะครับทางด้านเดชทรงวุฒิดูว่าจะเจองานหนักอีกคนครับก็ต้องใช้ในเรื่องของมันสมอง IQ มวยครับในการชกไปปะทะตรงๆกับมวยชาวต่างชาติในโอกาสหลับค่อนข้างสูงพยายามมีหมัด 1-2 ครับคอยออกไปครับเดชทรงวุฒิจะแทกขึ้นมาเหมือนกันนะครับโจอาคิมพยายามเข้ามาครับ
เขี่ยได้เขี่ยไปก่อนครับซ้ายนี่ครับโอ้โหหลอกข้างล่างก็เตะขึ้นบนแต่ว่าโดนสวนขึ้นมาโอ้โหหนักๆเลยนะครับจังหวะแข้งจ่อมาครับแหมไปโดนกระจับก็แต่มือขอโทษกันแล้วครับแต่ตอนที่เห็นนี่ความเร็วไม่ได้เป็นรองกันเลยนะครับความหนักเนี่ยเดี๋ยววัดเองทีว่าโดนต่อโดนแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้เอาละครับโจอาคิมสืบเท้าเดินเข้าหาเล็งไปที่ในเรื่องของการตัดล่างก่อนทำลายจังหวะนี่ครับเอาครับเดชทรงวุฒิเจอกดดันแบบนี้ครับต้องกันเชียงถอยมาหน่อยค่อยๆหาจังหวะครับเดชทรงวุฒิไม่ประมาทครับไปนี้นี่ขวาทีนึงครับจังหนับเหมือนกันครับแข้งนี้โอ้โหมีสับขาหลอกด้วยนะครับโจอาคิมครับต่อยไปเตะไปครับโอ้โหดูการออกแกเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันนะโอ้เดชทรงวุฒิครับเจอแบบนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่ๆเลยครับโจอาคิมเจอแข้งมาเตะคืนไปครับกระชับพื้นที่จ้องไว้ครับตาที่ขมิ้งเลยครับหมัดแล้วเตะจ่อล่างขยับแหมยังไม่ชัวร์ยังไม่ออกแล้วครับเดชทรงวุฒิกองเชียร์นี่ต้องเชียร์กันหน่อยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจอู้ขวาครับแม่ของโจอาคิมโอ้ดูจังหวะโยกศีรษะจังหวะเคลื่อนที่ครับโอ้โหมีความเร็วเลยครับเดชทรงวุฒิก็พยายามอยู่ในเกมของตัวเองอยู่ฮะไม่ได้ก็ไม่เสียครับนี่ครับซ้ายหน้าดีไปทีนึงครับโอ้เดี๋ยวดูนี่เขาถึงตัวตลอดนะแล้วก็กดดันครับแม่1 2เดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้ากันครับในยกที่ผ่านมาโอ้จังหวะของโจคิมครับถือว่ากดดันทางด้านเดชทรงวุฒิไปก่อนเลยนะครับเตะตัดล่างลูกนี้เดชทรงวุฒิด้วยขวาไม่ถึงครับก็จะตามด้วยแข้งครับเขารู้ครับแม่ขยับออกไปเลยวางแข้งครับแล้วก็เห็นได้ชัดครับว่าโจคิมนี่นวดในเรื่องของการเตะตัดล่างก่อนครับเนี่ยไปคอยล็อกในเรื่องของการเตะขาไปก่อนดูครับมีหมัดปล่อยมาครับแล้วก็แข้งซ้ายหน้าครับของทางด้านโจอาคิมดูจังหวะนี้ครับแม่เตะก็เน้นไปที่ฐานล่างก่อนครับโจอาคิมอุรากี้นี่ครับขวายาวๆของเดชทรงวุฒิก็มีเหมือนกันนะครับก็พยายามโต้ด้วยความเร็วกลางนี่ก็จะขึ้นชกด้วยนะครับจะขึ้นชกด้วยในวันที่24ธันวาคมนี้เอาครับตามกันต่อสำหรับยกที่2โอ้โจคิมนี่หมอนี่ไม่ธรรมดานะแกอยู่เมืองไทยชกมวยมาเยอะครับแล้วดูครับโอ้โหเดชทรงวุฒิผมว่างานนี่หนักละนะครับงานนี่หนักละเชียร์ไปด้วยกันครับเชียร์เดชทรงวุฒินะครับทางไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27นี่นะครับขวาเตะจ่อไปครับเสียพับในขึ้นมาหมัด 1-2 แล้วเตะจ่อล่างครับมาเป็นชุดเลยนะครับ 1-2-3 เดชทรงวุฒิหมัดขวาทิ้งมาหอยก็โดนครับตอนนี้เดชทรงวุฒิก็เป็นฝ่ายปรับเกมมาเดินบ้างนะฮะขยับเดินเข้าไปจังหวะนี้ครับเน้นความเร็วเนี่ยต้องเดินขู่บ้างครับเพราะว่าเมื่อยกที่แล้วนี่โยคิมนี่เขามาแรงเหลือเกินนี่ครับเอาละครับโอ้ยโดนหมัดครับแม่อัปเปอร์คัทโอ้โหอัปเปอร์คัทแหวกกาดครับโจอาคิมอูการอูรากี้ครับโอ้โหแม่หล่นเลยครับกำลังเข้าทำนะครับทางด้านเดชทรงวุฒิครับโอ้โหดูหมัดนี่ฉมังดีเหลือเกินครับอัปเปอร์คัทมาดูครับครับจังหวะแกครับโยนเข่ามันเลยครับลอยๆมาครับเข่าครับสลับมาด้วยอ้าวเดชทรงวุฒิพยายามเตะคืนแล้วครับพยายามเร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับฮึกเหิมขึ้นมาครับเดชทรงวุฒิเมาลูกดาวไม่ใช่ไปเข้าเส้นพอดีครับตรงนั้นมันส่งสัญญาณตรงไปจิตชมรมประสาทครับเอาครับแม่ยังมีความหวังโดนแล้วมีอาการกันนะครับโจทิมโดนหมัดแล้วก็มีซึมไปเหมือนกันครับหลังจากที่ได้นับเอาละครับชักจะไม่ดีแล้วแบบนี้หรือว่าเป็นจังหวะให้ทางด้านเดชทรงวุฒิได้ลุกไล่เอาคืนโอ้โหยังต้องลุ้นกันต่อครับ
ขยับเดินครับเดชทรงวุฒิได้พลังใจมาเยอะครับหลังจากโดนนับไปโอ้โหพอโดนปุ๊บเร่งกลับมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเดชทรงวุฒิครับด้วยจิตวิญญาณของมวยไทยล้วนๆครับเดินเข้าไปครับหมัดขวาหมัดซ้ายได้เสียบได้เสียบไปครับซ้ายเสียบขวาครับแล้วเขาก็พยายามเนี่ยครับยกได้ยกคืนเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิพยายามเดินเข้าไปครับลุยเข้าไปเดินไม่ได้ต้องเรียกว่าแทบจะวิ่งหรือเปล่าหมัดขวาไประวังลูกเข้าสวนโต้คืนกลับมาด้วยครับโจคิมเสียบโจคิมเสียบเดชทรงวุฒิเสียบคืนพยายามแยกก่อนครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับแหมหน้ามันเขี้ยวเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับโอ้โหเชื่อนี่ครับโดนหมัดเหมือนกันครับโจคิมโอ้มีเมาหรือเปล่าครับเจอหมัดแล้วอาการไม่ดีเดชทรงวุฒิจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับแบบนี้โอ้เหลือเชื่อนะครับว่ามวยได้นับครับได้นับแบบสวยงามกลายเป็นว่าช็อตไปดื้อครับเดชทรงวุฒิเอาขวาอีกทีโอ้โหคู่นี้นี่ยังต้องตามกันต่อครับพักคู่เดียวดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายอารมณ์เหลือเกินครับเดชทรงวุฒิครับนี่ครับเจอหมัดขวาครับอัปเปอร์คัตมาครับโอ้โหถึงกับหงายท้องไปเลยครับโอ้โหสตีนี่หลุดลอยไปเป็นช่วงๆครับโอ้โหเปรี้ยงครับแม่หมัดแบบนี้เชื่อว่านักมวยไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอมาเจอแบบนี้นี่โอ้โหดูครับหลับไปแป๊บนึงนะฮะยังดีว่ากลับมาได้แล้วดูครับหลังจากนั้นนี่โจคิมทยานไปเข่าลอยเลยครับก็หวังจะเก็บให้ได้ครับโอ้แล้วดูเขาชกแบบคึกคักมากครับหลังจากที่ได้นับโอ้เดือดทรงวุฒิก็พยายามประคองตัวรอดแต่ว่าครับมันมีเกมเกือบพลิกครับนี่ครับหมัดนี่ถาเข้าขมับนะครับเห็นได้ชัดว่าทางด้านโจคิมซึมไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปแล้วก็ขวาอีกทีครับของเดชทรงวุฒินี่ได้ลุ้นเลยนะฮะโอ้ต่อยหมัดนี้นี่ต้องบอกว่าแม่เกือบเลี้ยวครับโจคิมมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนี่หมัดขวาแล้วก็พยายามโต้มานะครับนี่ครับแล้วก็ขวานี้นี่เป๋ชัดเจนเลยครับแล้วก็เสียหลักไปโอ้โหนี่ครับแฟนๆนี่กรี๊ดมาตามกันต่อนะครับในยกที่3เดชทรงวุฒิจะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่ครับโดนนับไปแล้ว1นับต้องเอาให้น็อกไปเลยครับตัดปัญหาขยับเดินลุยเอาแล้วครับตอนนี้เดชทรงวุฒิเห็นช่องแล้วครับว่ามีโอกาสลงโทษแล้วหมัดขวาได้ก็ได้อยู่ชงมาเข้มๆเลยลูกพี่ชงมาเข้มๆเลยครับศอกมาพยายามจะต่อยคืนขวาเตะจ่อไปเดชทรงวุฒิบุกหนักแล้วครับยกที่แล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องยกนี้ก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องครับแถมหัวใจยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมด้วยซ้ำครับหมัดขวาไม่โดนเดชทรงวุฒิโดนจ่อล่างมาครับเขาก็ขยับเข้ามามีต่อยหมัดขยับเข้ามานี่ครับศอกครับแหมต้องถอยตั้งหลักเหมือนกันเตะไม่เตะเดชทรงวุฒิเจอศอกมาครับพยายามดุยเข้าไปศอกมาแล้วสับไปเดชทรงวุฒิยกนี้นี่โจคิมไม่ประทะด้วยนะครับพยายามเร่งสปีดของตัวเองขึ้นมาอยู่ที่เดชทรงวุฒิแล้วนะครับว่าจะตามความเร็วได้ทันหรือไม่เดี๋ยวดูว่าในช่วงครึ่งทางของยกสุดท้ายเนี่ยจะหมดหรือเปล่าครับแบบยกที่แล้วเนี่ยยังใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ครับโอ้มีผ่อนหนักผ่อนเบาครับโจคิมเอาครับแข้งขวาแล้วก็เกี่ยวอีกได้ขวาไปทีครับแต่ว่ามาเจอเกี่ยวล้มโอ้กลายเป็นลิงหลอกเจ้าไปเลยครับโจคิมครับดูครับฟุตเวิร์คเข้าออกรวดเร็วสลับกาดซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหสับสนครับผมยังงงตามเลยตอนนี้อ้าวเดชทรงวุฒิอย่างงงนะลูกอย่างงนะลูกเอาเจอหมัด1 2ว่ะตอนนี้นี่เหมือนว่าเดชทรงวุฒิเองก็ความเร็วก็ตกลงไปแล้วครับนี่ครับแม่จังหวะบวกต้องระวังนะครับโอ้เสี้ยวนาทีหมัดของเขาได้ออกได้แคบกว่าโอ้เดชทรงวุฒิได้ลุ้นได้ลุ้นต่อนะครับเดี๋ยวครับหมัดขวานี่ขออีกสักทีโอ้แต่ดูเหมือนจะหมดแล้วครับเดชทรงวุฒิโอ้โดยคิมมาแบบเหนือเมฆครับโอ้โหดูจังหวะอาวุธของเขา
ดมตีได้ทั้งล่างทั้งบนเดี๋ยวทรงวุฒิจะมีสักก๊อกไหมครับบิดก๊อกสุดท้ายโอ้โหแต่ดูว่าโอ้ใช้แรงไปเยอะครับเดี๋ยวทรงวุฒิเหนื่อยหรือตาลายงงไปเนี่ยไม่รู้จะเหนื่อยหรือตาลายเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหลายตาโอ้แล้วก็มาแบบนี้ครับเอาสับเข้าไปครับหาให้เจอครับแล้วก็จับให้ได้ปัดไม่โดนครับเดชสมุทรขยับเข้าไปครับโดนถีบไว้ก่อนครับเอาหมัดมาโอ้โหจะเตะก้านคอไปโดนเคราแทนแหมต้องมาแบบนี้แหละครับเดชสมุทรขออีกสักชุดครับมีฮึดหรือเปล่ากองเชียร์รอเฮอยู่เอาละครับพี่น้องทางบ้านรอเฮอยู่แต่ว่าเจอปุกคืนโอ้โหโจคิมดูครับแม่มีทุกลูกจริงครับว่าหลักเหลี่ยมตัวจังหวะออกอาวุธนี่โอ้คล่องแคล่วเหลือเกินเดี๋ยวสมุทรแม่กลายเป็นว่าต้องถอยแล้วก็สงบศึกครับหมดยกที่3เป็นเกมคุณภาพอีก1คู่นะครับระหว่างเดชสมุทรกับประมวลภาพการแข่งขันครับนี่ครับจังหวะถีบหน้ายกสุดท้ายครับแม่คือยกสุดท้ายนี่ทางด้านโจคิมมาแบบพิ้วเลยนะฮะเดชสงวุฒิเองก็พยายามนะครับตีแข้งแต่ว่านี่เจอตัดล่างลูกนี้นี่เรียกได้ว่าหมดเลยโอ้แล้วหลังจากนั้นนี่โจคิมก็มีหมัดอันตรายครับเดชสงวุฒิเองก็พยายามโต้เป็นระยะแล้วนี่ครับแม่ดีว่าไม่โดนก้านคอนะครับสูงไปนิดเดียวแล้วดูจังหวะโจอาคิมเอาละครับตอนนี้ผลการแข่งขันพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปพบกับโค้ชจิ๊บบนเวทีเลยและผลการตัดสินนะครับ and the winner is white corner โจอาคิม from France ก็เป็นโจอาคิมจากฝรั่งเศสนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนเดชทรงวุฒิไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเป็นฟ้าลิขิตกับเพชรเสริงสาง